สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดหนังสือรุ่น The Toy กวนตั้งแต่ม.1บอกโตขึ้นอยากจุดประทัดบนดาวอังคารเปิดหนังสือรุ่น The Toy ทอยธันวาบุญสูงเนินกับการตอบคำถามกวนๆมาตั้งแต่สมัยม.1บอกความสามารถพิเศษเดินหลับตาแถมโตขึ้นมุ่งมั่นอยากจุดประทัดบนดาวอังคารเป็นศิลปินสุดติสที่หลายคนอาจมองว่าเข้าถึงยากสำหรับเดอะทอยหรือทอยธันวาที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องหน้าตาที่หล่อจนสาวๆกรี๊ดและยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปอีกคนเพราะเรื่องผลงานของเจ้าตัวนั้นก็การันตีด้วยหลายรางวัลจากหลายๆเวทีทั้งในและต่างประเทศว่าเจ๋งจริงแต่ด้วยความเป็นคนตอบคำถามงงๆติสก็อาจจะมีบางคนมองว่าเจ้าตัวดังแล้วดูเฟกกวนๆพยายามสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองเป็นที่สนใจและจับตามองหรือเปล่าล่าสุดใน Facebook กระทู้ดราม่าพันทิปก็ได้มีการเปิดเผยภาพหนังสือรุ่นของหนุ่มทอยที่การันตีได้เลยว่านักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆคนนี้เขากวนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆกับการตอบคำถามในการเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงตำแหน่ง Popula World Boy and Girl ประจำปี2010ของโรงเรียนเมื่อครั้งสมัยอยู่ม.1เพราะแต่ละคำตอบนั้นไม่เหมือนใครจริงๆพลิกมาตั้งแต่การตั้งชื่ออีเมลไหนจะเรื่องความสามารถพิเศษอย่างการเดินหลับตาหรือจะเป็นสิ่งที่อยากจะพูดกับคนที่โหวตคะแนนให้ว่าเธอเจ๋งมากแต่ที่ทำเอาแฟนคลับลั่นสุดๆก็คงจะเป็นข้อที่บอกถึงความทะเยอทะยานหรือสิ่งที่อยากทำในอนาคตเพราะฟังดูแล้วล้ำสุดๆกับคำตอบที่ว่าอยากจุดประทัดบนดาวอังคารขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ